ังปลดฟ้าผ่า2ตำแหน่งสำคัญในจีนได้แก่รัฐมนตรีต่างประเทศและผู้ว่าแบงค์ชาติที่กลายเป็นอีกสถานการณ์ที่ต้องจับตาและอาจเปลี่ยนแปลงทิศทางการเมืองจีนโดยหลังจากที่ฉินกางรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ศรีลังกาเวียดนามและรัสเซียที่กรุงปักกิ่งในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้หายหน้าไปจากสาธารณชนนานผิดปกติเป็นเวลาถึง1เดือนจนหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ซึ่งล่าสุดทางการจีนรายงานว่าสภาประชาชนแห่งชาติของจีนลงมติปลดนายฉินกางให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและแต่งตั้งนายหวังอี้มุขมนตรีซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศของจีนให้นั่งตำแหน่งนี้แทนโดยในรายงานค่ะไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุของการปลดในครั้งนี้ค่ะแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ลงนามในคำสั่งนี้และมีผลบังคับใช้ในทันทีโดยก่อนที่ฉินกางจะหายหน้าไปจากสาธารณชนค่ะเขาได้มีการตำหนิไปทางสหรัฐในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐแตะจุดต่ำสุดหลังจากที่สหรัฐค่ะมีการยิงบอลลูนสอดแนมของจีนที่อยู่เหนือน่านฟ้าสหรัฐซึ่งไม่ใช่แค่คำสั่งปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศค่ะแต่ยังมีคำสั่งปลดฟ้าผ่าผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยเช่นกันซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐสภาจีนลงมติสั่งปลดฉินกางโดยสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนมีมติปลดนายอี้กังให้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าธนาคารกลางจีนและแต่งตั้งนายพานกงเซิงดำรงตำแหน่งแทนโดยนายพานเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนในการใช้มาตรการแข็งกร้าวต่อนักเก็งกำไรในตลาดปริวัติเงินตราและมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปธนาคารของรัฐการคุมเข้มในตลาดอสังหาริมทรัพย์และฟินเทครวมทั้งการห้ามซื้อขายสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีทั้งนี้ค่ะนายพานได้รับภารกิจสำคัญในการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศจีนที่กำลังพุ่งสูงขึ้นด้วยซึ่งสิ่งนี้ค่ะเป็นการท้าทายระบบธนาคารรวมถึงเศรษฐกิจของจีนเป็นวงกว้างด้านนายหวังค่ะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนแทนฉินกางปัจจุบันนั้นเป็นเบอร์หนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการวางนโยบายด้านการต่างประเทศรวมถึงยังมีตำแหน่งที่สูงกว่าฉินกางในคณะรัฐบาลอีกด้วยทั้งนี้ในระหว่างที่ฉินกางดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเขาได้มีการเดินทางไปในหลายประเทศค่ะรวมถึงประเทศในทวีปแอฟริกาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและทวีปยุโรปในเดือนพฤษภาคมโดยฉินกางค่ะผลักดันข้อเรียกร้องของจีนให้มีการหยุดยิงในยูเครนหลังจากก่อนหน้านี้จีนถูกวิจารณ์ว่าไม่ประณามการรุกรานยูเครนของรัสเซียทั้งนี้ค่ะฉินกางเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ2สมัยอธิบดีกรมพิธีการทูตทูตจีนประจำสหรัฐรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนและนับตั้งแต่ที่ฉินกางได้ดำรงตำแหน่งทูตจีนประจำสหรัฐความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะซึ่งก็ยังคงมีความขัดแย้งกันในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าเทคโนโลยีรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันด้วยซึ่งน่าติดตามว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเมืองของจีนด้วยหรือไม่แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจด้วยค่ะ